ตอนรับแบบครับพบกันอีกเช่นเคยครับในรายการถอนสอนทำผมอาจารย์ออดสอนทำผมครับ by KTO Academy ครับครับเพื่อนๆครับวันนี้ครับเรามาพบกับสาวสวยนะครับนครชัยศรีครับนะวันนี้อย่างที่เกิดนะครับเราเอาลักษณะของโครงสร้างเอาลักษณะของรูปแบบเอาการตัดในเวอร์ชันที่เขาเรียกว่าเทคนิคและการทันสมัยนะครับในสไตล์บ๊อบเทนะครับครับเพื่อนๆครับที่อยู่ทางบ้านนะครับที่กำลังรับชมอยู่นะครับอาจจะเป็น FC หรือเป็นแฟนแมนแท้ก็ดีเป็นผู้ติดตามก็ดีเราสามารถจะดูเราสามารถที่จะแชร์เราสามารถเอาเทคนิคนี้เผยแพร่แบ่งกันซึ่งกันและกันครับวันนี้ผมเอาเทคนิควันนี้ผมเอาการทำงานวันนี้ผมเอาเวอร์ชันหลายๆอย่างในการลักษณะของเวอร์ชันของการตัดผมครับหลายๆอย่างในการทำงานครับหลายอย่างในการเทียบทำเทคนิคนะครับอย่าลืมนะครับคนที่เข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์กดสครับกดกระดิ่งนะครับเป็นวิทยาทานเป็นความรู้เพื่อเผยแพร่เพื่อแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับหลายหลายคนชมอยู่นะครับหลายหลายคนศึกษาอยู่มีการสอบถามว่าถ้าดูแล้วไม่เข้าใจจะทำลักษณะไงครับง่ายนิดเดียวครับคลิกไปทางช่อง YouTube ครับอาจารย์ใหญ่สอนตัดผมกำเนิดซาลอนครับแค่นี้ครับท่านก็จะได้เรียนแค่นี้ท่านก็จะได้ศึกษาแค่นี้ท่านก็จะได้เรียนรู้ลักษณะของเทคนิคของการตัดผมครับครับเพื่อไม่เสียเวลาเลยครับอันดับแรกผมมีนะครับเริ่มไกด์ไลน์เริ่มตั้งแต่จุดแรกครับเราเริ่มตั้งแต่จุดแรกนะครับโดยการที่เริ่มจากลักษณะของความจรก่อนนะครับพอจรนี้เสร็จปั๊บเรามีการคุยกับคุณน้องหรือน้องนางแบบนะครับว่าความทุยอยู่ระดับไหนนะครับเพราะขออยู่ระดับของกึ่งของคางหรือให้สูงขึ้นมานิดนึงนะครับเรามีการแบ่งช่อเรามีการแบ่งลายเรามีการแบ่งแนวนะครับมีการสไลด์มีการแทรกของลักษณะของเส้นผมมีการเอาเทคนิคมีการเอาเวอร์ชันในลักษณะของการนะครับให้ดูลักษณะปลายผมที่ตัดแล้วมันมีความซอฟตัดแล้วมีความผิวตัดแล้วมีความสลวยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคอันนี้ก็คือเป็นการทำงานอันนี้ก็คือเป็นเวอร์ชันครับเราได้เรียนรู้เราได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้พัฒนาไปร่วมๆกันครับครับพิมพ์นะครับพอยต์แรกหรือจุดแรกหรือลายแรกหรือแนวแรกก็คือการวางกรอบกรอบไปที่นี้ความหมายของผมก็คือโซนของส่วนหน้าที่เรามีการตัดกรอบไว้เป็นบ๊อบครับเดี๋ยวเรามาดูอีกซีกหนึ่งนะครับว่าอีกซีกหนึ่งเราจะตัดลักษณะอย่างไรนะครับเราจะเริ่มลักษณะจุดไหนเราจะนำพาลักษณะอย่างไรครับเช่นเดิมครับนะครับผมมีการวางกรอบวางลายลักษณะของจรก่อนจรในที่นี้นะครับเราเอาไกด์ลายเอาเกณฑ์ของโซนของส่วนที่นะครับที่อีกข้างหนึ่งที่เราตัดไว้นะครับเขาจะมีความยาวอยู่ลักษณะของการลักษณะของปลายหูหรือต่ำกว่าถึงหูลงมานิดนึงหรือใกล้แนวของถึงคางนะครับอันนี้ก็คือลายนี่ก็คือส่วนกรอบที่เราจะสร้างความเทครับอันนี้เราได้หลักการแล้วนะครับได้ลายได้แนวในเทคนิคของการแล้วนะครับครับตรงนี้ก็มาดูลายและเกณฑ์ของช่อต่อไปครับอย่าลืมนะครับการตัดในเวอร์ชันนี้เราต้องการให้ปลายผมมันมองถึงความซอฟการตัดในเวอร์ชันนี้เราต้องการให้ปลายถึงผมมันความผิวการตัดในเวอร์ชันที่เราการให้ลักษณะการทำงานดูนะครับให้มีความสมูทให้มีความกลมกลืนนะครับอย่าลืมนะครับเทคนิคของเรานะครับเป็นของสถาบัน KTO Academy ที่เราเอามาเผยแพร่ที่เราเอามาแชร์ซึ่งกันและกันครับพอเสร็จแล้วนะครับพิมพ์นะครับลายและกดเกณฑ์และแนวลักษณะการที่เราตัดนะครับอ่ะกรอบต่อเลยนะครับที่เดิมครับนะมามุมเดิมเลยนะครับลูกค้าเขาต้องการขอลักษณะกึ่งของด้านหน้าเป็นผมม้าเราจะตัดยังไงนะครับให้มองถึงความสวยเราจะตัดยังไงนะครับให้ผมม้ามีความสวยนะครับตรงนี้ต้องคำนึงนิดนึงนะครับลูกค้าเขาจะมีฝันมีชามอยู่ด้านหน้าตรงนี้เวลาถ้าเราตัดสั้นขึ้นไปนะครับมันจะเติบมันจะหดขึ้นไปเราควรจะต้องเผื่อและให้ยาวอยู่ระดับลูกตานะครับอันนี้ก็คือหลักอันนี้ก็คือจุดนะครับที่สำคัญนะครับเวลาเราตัดเราต้องเผื่อนะครับเผื่อในที่นี้ความหมายของผมก็คือฝันหรือชามเขาที่ก็มีอยู่ส่วนด้านหน้าอันนี้ก็คือปัจจัยอันนี้ก็คือหลักอันนี้ก็คือการทำงานครับเพื่อนๆน้องๆแล้วก็ช่างเสริมสวยสามารถจะศึกษาสามารถจะพัฒนาสามารถจะเรียนรู้สามารถจะเอาเทคนิคสามารถจะเอาการทำงานในเวอร์ชันนี้ไปใช้แล้วก็เอาเทคนิคในการนี้ไปทำลักษณะรูปแบบใดได้เลยนะครับครับเห็นไหมครับพอเราได้กรอบได้ลายได้ส่วนของส่วนหน้าเสร็จแล้วด้านหน้าก็จะเห็นเป็นผมม้าที่เรามองถึงความสวยนะครับให้มองถึงความสวยออกมาเลยนะครับส่วนกรอบของด้านข้างก็จะกลายเป็นบ๊อบส
วนนะครับส่วนรอยต่อแล้วก็จะมีการเลเยอร์มีการดึงมีการโน้มออกมาครับอันนี้ก็คือปัจจัยอันนี้ก็คือหลักอันนี้ก็คือการทำงานในสไตล์ของเราครับ KTO by Academy นะครับนะครับผมมีการหลาวผมมีการเช็คผมมีการเก็บปลายผมมีการสไลด์ผมมีการวางลายผมมีการวางแนวผมมีการวางมุมนะครับอันนี้ก็คือจุดหลักของการทำงานครับครับอันนี้ก็คือวางลายแล้วอันนี้วางแนวครับครับเรามาเกิดตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมมีการคัดมีการแบ่งนะครับสร้างนะครับความยาวลักษณะของด้านข้างก่อนนะครับยกทีละชั้นวางทีละสเต็ปยกทีละลายนะครับแล้วก็วางทีละแนวนะครับเช่นเดิมครับพอเราได้ซี่ของซ้ายแล้วนะครับอ่ะขยับมาทีนึงเราก็มาดูซี่ของซี่ขวาเราจะทำยังไงของซี่ขวาที่เราตัดนะครับอันนี้ก็คือปัจจัยอันนี้ก็หลักอันนี้ก็คือการทำงานในสไตล์ของเรานะครับเราก็มาเริ่มนะครับอีกโซนอีกซีกหนึ่งนะครับเรามีการหาใกล้ลายมีการหาเกณฑ์นะครับมีการยกองศายกฉากขึ้นมาให้ลักษณะนะครับตามที่โครงสร้างตามที่ลายแล้วก็ตามที่แนวที่เราต้องการพอเราได้กรอบเสร็จแล้วนะครับส่วนของส่วนหน้านะครับเราก็มาหวีผมลักษณะของผมม้ามีการสไลด์ก็สำคัญอย่างที่ผมเกริ่นนะครับว่าศีลโครงสร้างแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอย่างคุณน้องนะครับเขามีลักษณะตีนผมย้อนหรือลักษณะขวานของด้านหน้าเราควรจะต้องตัดให้ยาวนิดนึงเพื่อนะครับเพื่อเวลาแห้งมันจะได้หดอยู่พอดีครับอันนี้ก็เป็นนั้นว่ากรอบละลายและแนวของทรงที่เราวางไว้เสร็จแล้วครับว้าว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 เทคนิคการทำงานว้าวเทคนิคของการตัดว้าวเทคนิคของการไล่ลักษณะของเส้นผมมันเป็นอะไรที่ง่ายและไม่ยากนะครับอย่างที่คิดครับเพื่อนๆครับน้องๆหลายๆคนนะครับการตัดการซอยลักษณะรูปบอดี้นี้เราต้องดูถึงโครงสร้างสรีระรูปแบบรูปลายนะครับฝันจะมีอยู่3จุด1ด้านหน้า2กึ่งกลาง3ท้ายทอยอันนี้คือเป็นปัญหาอันนี้คืออุปสรรคอันนี้ก็คือการทำงานแต่ถ้าเขาฝันเขาอยู่ลักษณะนี้เราไปตัดสั้นปั๊บมันโตขึ้นไปดีผมฝันเขาอยู่กึ่งกลางนี้พอเราไปตัดสั้นปั๊บหางเขาจะชี้ไปเลยฝันเขาอยู่ท้ายทอยพอเราตัดปั๊บมันจะชี้แบบผาไปเลยอันนี้ก็คืออุปสรรคให้เราได้รู้เรียนรู้อันนี้ก็คืออุปสรรคให้เราได้การทำงานอันนี้อุปสรรคในการที่เราเสริมสร้างครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคของการตัดลักษณะด้านหลังครับด้านหลังเช่นเคยครับเราจะตัดยังไงตามโครงสร้างตามศีลละตามความทุยของเขาให้ดูถึงความสวยงามครับลูกค้าเขามีการขอมาแล้วนะครับว่าขอลักษณะของด้านหลังให้ดูทุยขอของด้านหลังให้ดูเทเราจะตัดยังไงครับให้ดูทุยและก็ให้ดูเทนะครับอันดับแรกนะครับผมมีการคัดหรือการแบ่งเป็น2โซนกับซ้ายและขวานะครับเป็น2ซีกครับดูแล้วชมเข้ามากันใกล้ๆเลยนะครับพอเสร็จแล้วเราใช้หวีรองนะครับเรายกองศายกฉากขึ้นมาตั้งองศาจ้องฉากนะครับดึงลายแล้วก็ดึงแนวนะครับตรงนี้นะครับเราเพิ่มนะครับเพิ่มความทุยนะครับเพิ่มความแนบเพิ่มความลายแล้วก็เพิ่มความเรียงลักษณะของเส้นผมให้มองลักษณะถึงสวยงามครับเพื่อนๆน้องๆและกระช่างเสริมสวยนะครับเราสามารถจะศึกษาเราสามารถจะเอาเทคนิคเราจะเอาสามารถเทคนิคของการตัดลักษณะบ๊อบเทหรือบ๊อบเบิ้ลลักษณะนี้นะครับให้เพื่อนให้ลูกค้าแล้วก็ให้ช่างทั่วไปนะครับได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้กันครับพอเสร็จแล้วอย่างที่ผมบอกลูกค้าก็มีขวัญเห็นไหมครับตีนผมแล้วขวัญเขาจะย้อนเวลาถ้าเราตัดสั้นเกินไปต้องสั้นเลยนะครับเป็นกึ่งลักษณะของรองทรงเป็นงานตีนผมเนี่ยเขาจะย้อนให้เห็นเลยอันนี้ผมลบ ลบฝันก็ออกนะครับนะผมต้องการที่จะให้ดูสั้นแล้วก็ให้ดูเทแล้วก็ให้ดูทุยลักษณะของความสวยงามครับว้าวตัดได้แล้วนะครับนะฮะได้เลยที่นี้ความหมายของผมก็คือนะครับเรามีการแบ่งโซนของด้านหน้าก่อนทำไมเราต้องทำของด้านหน้าก่อนเพราะเราต้องการเอาด้านหน้าเป็นส่วนที่ไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นเกณฑ์ออกมาพอเสร็จแล้วเราก็มาตัดด้านหลังด้านหลังความหมายของเราคือเราต้องการให้ทุยโดยการเราใช้เขาเรียกว่าหวีรองนะครับไล่ลักษณะของปลายผมออกไปครับให้มองถึงความสวยงามครับอันนี้ก็คือเทคนิคอันนี้ก็คือการทำนานอันนี้ก็คือลายอันนี้ก็คือแนวลักษณะสไตล์ของเราครับพอเสร็จแล้วเราหวีผมเราดึงผมลักษณะช่วงต่อกันในส่วนของส่วนหลังหน้าแล้วก็ส่วนหลังนะครับให้มีความเทให้มีความทุยให้มีความสมูทแล้วก็ให้มีความคมคืนครับแค่นี้ก็คือหลักการแค่นี้ก็คือการทำงานแค่นี้ก็คือเทคนิคนะครับ
ครับวันนี้เราเทคนิคเอาการทำงานวันนี้เราแฟชั่นลักษณะของลายของสไตล์เรา KTO by Academy นะครับมาเสริมสร้างมาแบ่งแล้วก็มาแชร์ซึ่งกันและกันนะครับครับพอเสร็จแล้วนะครับเรามาดูโซนอีกซีกหนึ่งตากล้องคำจิ้มเข้ามาเลยนะครับนะครับเราใช้หวีรองนะครับอย่าลืมนะครับโคนหวีกดเข้าไปปลายหวีนะครับกระโดดขึ้นมานะครับเพื่อสร้างลายเพื่อสร้างแนวนะครับให้มีความทุยแล้วก็ให้มีความเทมองดูตามศีละมองดูตามของสร้างมองดูตามลายนะครับมองดูตามแนวนะครับถึงลักษณะของความสวยงามครับแค่นี้ก็คือเป็นอันว่าเป็นเทคนิคนะครับแค่นี้คือว่าเป็นการทำงานแค่นี้ก็เป็นอันว่าเป็นการทำงานในเวอร์ชั่นของเรานะครับครับเพื่อนๆน้องๆหลายๆคนนะครับที่กำลังศึกษาและพัฒนาอยู่นะครับเราสามารถเอาตรงนี้ไปต่อยอดเราสามารถเอาตรงนี้นะครับไปการนะครับทำงานบริหารเราต่อนะครับเราสามารถเอาแนวนี้ไปเสริมสร้างแล้วก็พัฒนาในการทำงานของเราครับแค่นี้ก็เป็นอันว่านะครับเทคนิคและการทำงานในสไตล์เรานะครับเห็นนะครับนะพอเสร็จแล้วนะครับผมก็มาไล่แล้วก็มาตรวจมาเช็คของสภาพของทรงให้ดูนะครับให้ดูสรีระให้ดูโครงสร้างให้ดูให้ลายให้ดูแนวนะครับให้มองถึงความสวยงามเลยนะครับนะฮะแล้วก็มาเช็คของความทุยครับแค่นี้ก็คือการเช็คลักษณะของความทุยพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะหวีลักษณะโซนของส่วนหน้านะครับเสยไปอยู่ด้านหลังเลยนะครับนะให้มาต่อช่วงให้มาเชื่อมต่อให้มาวางลายแล้วก็ให้มาวางแนวตามคอนเซ็ปต์นะครับในสไตล์ KTO by the Academy นะครับนี่ครับเทคนิคของการทำงานแต่นี้ก็คือเวอร์ชั่นตรงนี้ก็คือสไตล์ตรงนี้ก็คือหลักการของการทำงานที่เราสามารถเอามาแชร์แล้วสามารถจะมาแบ่งปันและสามารถจะมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับ5ครับพอเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคของการสไลด์เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคของการเช็คโค้งทรงเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคของการลักษณะของแบบทรงให้ดูในลักษณะของความสวยงามครับพอเสร็จแล้วนะครับผมต้องการเก็บปลายผมให้มีความซอฟให้มีความผิวโดยการไล่ลักษณะของปลายผมกึ่งของบ๊อบสะบัดนะครับเราเก็บปลายผมให้มีความซอฟเรายกของผมนะครับให้มีความผิวเรายกของผมนะครับให้มองถึงความสลวยเรายกความปลายผมให้ดูนะครับให้มันมีความสมูทและความกลมกลืนกันครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการอันนี้ก็คือการทำงานนะครับครับที่นะครับที่เราต่อนะครับต่อในที่นี้ก็หมายความว่าความทุยของด้านหลังนะครับแล้วก็โซนแล้วก็ลายของด้านหน้าเรามาต่อเราก็มาเชื่อมนะครับให้มันมีความสมูทให้มีความกลมกลืนกันอันนี้ก็คือเป็นหลักการของการเทคนิคของการตัดลักษณะของบ๊อบทุยหรือบ๊อบเบิร์นนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูอีกซีกหนึ่งเช่นเดียวกันครับนะเรามาเริ่มโซนลักษณะของด้านข้างก่อนครับเรายกองศายกฉากขึ้นมาเราก็ยกปลายนะครับเราก็เก็บปลายให้มีความซอฟแล้วก็ให้มีความผิวให้มีความสลวยตามคอนเซ็ปต์ตามสไตล์แล้วก็ตามแนวของเรานะครับเ
ครับพอสุดท้ายนะครับนะเรามาจบงานด้วยเหมือนกับการวางหวีการวางไว้ตรงกลางเพื่อการให้ผมมีน้ำหนัก2ข้างเท่ากันนะครับโดยการดึงแล้วก็เลเยอร์โดยการลักษณะของลายและแนวครับโดยการตัดลักษณะของโซนของส่วนบนก่อนนะครับนะครับโดยการใช้ปลายนิ้วหรือใช้2นิ้วนะครับเป็นการแซกผมครับโดยการเก็บผมนะครับให้มองถึงความสวยงามครับตามโครงสร้างตามสรีระนะครับตามรูปแบบครับแล้วก็ตามเทคนิคของการทำงานของเรานะครับอย่าลืมนะครับลายและแนวและทรงนะครับมันอยู่ที่เทคนิคและการทำงานและสไตล์ของเรานะครับคือปัจจัยและก็คือปัญหานะครับส่วนโซนและการลายของด้านหลังเช่นเดียวกันครับนะฮะเราดึงกันกลับมาเราใช้ไปกันไกลเขาก็ฉบเข้าไปนะครับทีละลายแล้วก็ทีละแนวนะครับอันนี้ก็คือปัจจัยอันนี้ก็หัวใจหลักของการเช็คและลักษณะสไตล์นี้นะครับให้ทั่วสรีระให้ทั่วโครงสร้างให้ทั่วลายแล้วก็ให้ทั่วแนวครับอันนี้ก็คือเป็นอันว่านะครับเราได้จบแล้วนะครับจบในที่นี้ความหมายของผมก็คือการตัดลักษณะบ๊อบเคหรือบ๊อบเบิ้ลนะครับโดยการอันดับแรกเรามีการใช้เลเซอร์หรือใช้ใบมีดมีการสไลด์มีการวางลายมีการวางแนวลักษณะรูปแบบของทรงออกมาให้ดูถึงความสวยงามครับครับพอเสร็จแล้วลายและแนวลักษณะของทรงที่เราวางไว้เราก็มีการไล่ลักษณะของปลายผมแป๊บนึงครับแล้วก็เก็บของด้านข้างให้มองถึงความสลวยไล่มองถึงความสวยงามครับเสร็จแล้วเราก็มีการไล่ลักษณะของปลายผมด้านบนและด้านหน้านะครับตรงนี้ให้ดูลักษณะของทรงที่สวยงามครับครับพอเสร็จแล้วเราก็มีการใช้ไปกันไกลเก็บเพื่อให้มองถึงความผิวให้มองถึงความสลวยแล้วก็ให้มองถึงรูปลักษณ์ของทรงอีกทีหนึ่งครับครับพอเสร็จแล้วเราก็มาดูเทคนิคของการดรายนะครับครับเราก็มาดูเทคนิคของการดรายนะครับนะก่อนดรายเรามีการใส่ตัวอาหารผมใส่โปรตีนใส่ตัวทรีทเมนต์ใส่ตัวบำรุงเพื่อนะครับให้ลายและแนวลักษณะของผมและความแห้งของผมมันมีความชุ่มชื้นครับเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้แต่งผมก็ค่อยเดาแล้วก็ให้งุ้มไว้นะครับการใดการงุ้มเพื่อเราต้องการให้ลักษณะสีละเอียดหรือโครงสร้างหรือดูด้านหลังเขาทุยนะครับอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยอันนี้ก็คือหลักอันนี้ก็คือการทำงานนะครับให้เพื่อนๆน้องๆเราก็ช่างแล้วก็หลายๆท่านที่เข้ามาศึกษาเรามาชมอยู่นะครับว่าเทคนิคของการใดลักษณะความทุยเนี่ยเราใดลักษณะอย่างไรนะครับเทคนิคของการตัดลักษณะของทรงที่รูปแบบลักษณะของการมีการสวิงคัดมีการไล่ปลายผมเนี่ยเราตัดลักษณะอย่างไรครับแล้วก็เทคนิคของการตัดในเวอร์ชันที่บอกว่าผมม้าเราตัดยังไงครับในกรณีเคสนะครับของคุณน้องเขาเนี่ยเส้นผมหรือตีนผมของด้านหน้าเขาเนี่ยเขาจะมีฝันอยู่แต่เขาต้องการเป็นผมม้า
เราจะตัดแล้วเราจะยังไงนะครับอันนี้ก็คือปัจจัยอันนี้ก็คือหลักอันนี้ก็คือการทำงานอันนี้ก็คือการเรียนรู้อันนี้ก็คือการไฟฟ้าอันนี้ก็คือการพัฒนาอันนี้ก็การเสริมสร้างอันนี้ก็คือการวางรายอันนี้ก็คือวางแนวให้เพื่อนๆแล้วก็น้องแล้วก็สร้างเสริมสวยได้ศึกษาแล้วก็มาในแนวทางซึ่งกันและกันนะครับครับวันนี้นะครับผมเอาเทคนิคเอาการทำงานเอาการตัดผมในสไตล์นะครับเคทีโอคาเดมี่หลายๆคนดูหลายๆคนชมหลายๆคนที่ศึกษานะครับอย่าลืมนะครับเรามีทางช่อง YouTube ท่านสามารถจะคลิกเข้าไปท่านสามารถจะเข้าไปศึกษาท่านสามารถจะเข้าไปเรียนรู้ท่านสามารถจะเข้าพัฒนาท่านสามารถเอาเทคนิคท่านสามารถเอาหลักการสร้างสามารถเอาการทำงานในเวอร์ชั่นของเราไปศึกษาไปเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับครับครับนะหลังจากที่เราได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้เขาเรียกอะไรปัจจัยเลี่ยนเก็บโคนผมเก็บปลายผมเก็บลายของท้ายทอยทีหนึ่งให้มันมีความซอฟต์ให้มีความแนบให้มีความเนียนให้ได้รูปแบบตามที่เราจินตนาการนะครับโอเคนะครับตรงที่เราตัดไว้ลายที่เราวางไว้แนวที่เราวางไว้นะครับมีความทุยมีความสวยมีความสวยลักษณะไหนนะครับการตัดการเทคการวางลายการวางแนวก็คือเป็นการเสริมสร้างการวางอุปสรรคของการทำงานนะครับก็คือหัวใจของเรานะครับ KTO Bad Academy นะครับครับพอเสร็จแล้วนะครับพอจบงานเสร็จแล้วเดี๋ยวนะครับผมจะใช้เทคนิคนะครับเทคนิคในที่นี้ก็หมายของผมก็คือการใช้ตัวแบตเตอรี่นะครับเอาตัวแบตเตอรี่ครับมาเก็บรายละเอียดของตีนผมอีกทีนึงมาวางรายละเอียดของแนวอีกทีนึงนะครับมาวางเสริมสร้างมาวางโครงมาวางรูปแบบมาวางสไตล์แล้ววางแนวให้ดูลักษณะของทรงให้มองถึงความสวยงามครับกล้องเข้ามาเลยนะครับนะเจาะเข้ามาเลยนะครับมาดูเทคนิคนะครับการเก็บลักษณะของตีนผมการเก็บลักษณะของลายผมการเก็บลักษณะของคนรูปแบบนะครับตรงนี้นะครับให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับการตัดบ๊อบเบิ้ลบ๊อบทรีบ๊อบเทนะครับจะให้ดูโครงสร้างให้ดูสรีระให้ดูรูปแบบสวยงามยังไงนะครับมาดูเทคนิคของการตัดเลยนะครับครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ค่อยๆไล่ลายค่อยๆไล่แนวแล้วก็ค่อยเก็บนะครับทีละสัดส่วนนะครับให้มองถึงความสวยงามนะครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่นะครับติดเอาติดในที่นี้ความหมายผมก็คือการดึงแล้วก็การเก็บลายการเก็บแนวให้มองถึงความสวยนะครับเห็นไหมครับนะฮะบางทีบางครั้งลายผมและตีนผมอาจจะมีเขาเรียกว่าชี้ออกมาเราก็ใช้ตัวแบตเตอรี่เก็บนะครับให้มองถึงความสวยงามแล้วส่วนที่มันเกินนะครับเราสามารถจะใช้ตัวแบตเตอรี่หักกลับข้างนะครับแล้วก็ใช้เหลาไปอันนี้คือการลบเหลี่ยมลบมุมนะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคนะครับนะฮะเพื่อนๆน้องๆแล้วก็สร้างเสริมสวยที่เป็นผมอยู่ผมหญิงอยู่นะครับอาจจะใช้ตรงนี้ไปร่วมประยุกต์ในการตัดลักษณะของผมหญิงได้นะครับนะหลังจากจบงานแล้วเราอาจจะใช้แบตเตอรี่ช่วยนะครับหลังจากจบงานแล้วเราอาจจะใช้ตัวนี้รับเหลี่ยมรับมุมแล้วก็รับส่วนที่มันเกินออกมาครับอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยนี้ก็คือละอันนี้ก็คือการทำงานครับตรงนี้ครับเพื่อนๆน้องๆแล้วก็ช่างเสริมสวยนะครับก็เราสามารถจะเรียนรู้ไปด้วยกันครับพอเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคของการเช็ดทรงอีกทีหนึ่งว่าเราจะใช้ตัวจบงานคืออะไรนะครับวันนี้ผมแนะนำนะครับผมใช้ตัวแฮร์เทคเป็นตัวเสริมสร้างเป็นตัวอาหารผมเป็นตัวปกป้องเป็นตัวดูแลแล้วก็ตัวเป็นตัวบำรุงนะครับให้เพื่อนๆให้น้องๆแล้วก็จ้างเสริมสวยได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้กันครับไอเทควันนี้ที่เราใช้มันจะมีอยู่2ตัวตัวแรกนะครับก็เป็นตัวกันความร้อนนะครับตัวนี้ก็เป็นสปาแฮร์เทคนะครับเป็นตัวมาร์กนะครับเจลาตินนะครับเป็นตัวของไอเทคเลยนะครับ
อันนี้เราสามารถที่จะมาใส่ตัวล็อกผมอันนี้เราสามารถที่จะมาเราเรียกว่าเช็คลักษณะของลายผมอันนี้เราสามารถที่จะมาครับดูแล้วก็เคลือบลักษณะของเส้นผมนะครับครับลองดมสิครับกลิ่นหอมไหมครับหอมนะครับนะหอมสดชื่นเลยเราพอจบงานแล้วนะครับเราก็ใส่ตัวแฮทเทคนะครับนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษาแล้วก็ได้พัฒนานะครับเราก็ได้เอาสไตล์นะครับการตัดผมในเวอร์ชั่นบ๊อบนะครับบ๊อบที่เราทำนี้เป็นบ๊อบแฟชั่นที่เรามองให้ถึงความสวยเราให้มองถึงความสวยงามเราให้มองถึงความหลากหลายในแนวของเทคนิคนะครับตรงนี้ก็คือปัจจัยตรงนี้ก็คือหลักตรงนี้ก็คือการทำงานตรงนี้ก็คือการเสริมสร้างตรงนี้ก็คือการพัฒนาที่เราเอามาแชร์แบ่งกันซึ่งกันนะครับนะครับครับครับหลังจากจบงานเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆน้องๆเราก็ได้เข้ามารับชมกันนะครับนะฮะจากการที่เรามีการคัตติ้งจากการที่เรามีการโบรหรือการรายการเป่าจากการที่เราใส่ตัวเซตใช้ใส่ตัวแฮทเทคตัวปกป้องตัวป้องกันความร้อนนะครับจากการที่เราวางรูปแบบนะครับในสไตล์ของเรานะครับตรงนี้นะครับเทคนิคตรงนี้คือการทำงานตรงนี้ก็คือการเสริมสร้างตรงนี้ก็คือการพัฒนาซึ่งกันและกันนะครับอย่าลืมนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆที่เป็น FC อย่าลืมนะครับเพื่อนๆที่เป็นช่างผมอาจจะเป็นน้องใหม่แล้วน้องเก่าก็ดีนะครับหลายๆคนดูแล้วชมอยู่นะครับกดไลค์กดแชร์กดครับกดกระดิ่งแล้วก็กดรูปหัวใจนะครับหรือตัวนึงก็คือ TikTok นะครับนะครับเราเอาความรู้มาเผยแพร่เราเอาความรู้มาแชร์แล้วก็เอาความรู้มาแบ่งกันซึ่งกันและกันนะครับอย่าลืมครั้งหนึ่งเรามีทางช่อง YouTube ท่านสามารถคลิกเข้าไปนะครับช่อง YouTube จานใหญ่กำเนิดซาลอนแล้วก็สอนเทคนิคการตัดผมนะครับให้เพื่อนๆให้น้องๆให้ช่างเสริมสวยได้มาเรียนรู้แล้วก็มาพัฒนาพร้อมกันครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณน้องนางแบบนะครับที่สละแล้วก็เสียเวลาตรงนี้นะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณทีมงาน KTO Academy ครับที่มีการถ่ายทำและเอาเทคนิคต่างๆนี้นะครับมาโชว์แล้วก็มาเผยแพร่วันนี้ผมต้องขอขอบคุณทีมงานอาจารย์ใหญ่นะครับกำเนิดซาลอนเทคนิคสอนตัดผมนะครับเอาความรู้เทคนิคของเราไปแชร์แล้วก็ไปเผยแพร่ลงทาง YouTubeนะครับอันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน้องๆแล้วก็ช่างเสริมสวยทุกท่านที่ยังรักแล้วก็ยังติดตามกันอยู่นะครับผมหวังว่านะครับโอกาสหน้าผมมีเทคนิคผมหวังว่าโอกาสหน้าผมมีอะไรดีๆผมหวังว่าโอกาสหน้านะครับผมมีการทำงานในรูปแบบของเฟอร์ชั่นผมก็จะเอาลักษณะของเทคนิคของการตัดผมลักษณะของทรงลักษณะของรูปแบบนะครับสวยๆงามๆเก๋ๆนะครับมาฝากเพื่อนๆมาฝากน้องๆแล้วก็มาฝากช่างเสริมสวยทุกท่านนะครับครับวันนี้เราในนามของ KTO วันนี้เราในนามของอาจารย์ใหญ่นะครับจะกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับแล้วก็พบกันช็อตหน้าอย่าลืมนะครับทรงผมสวยๆอย่าลืมนะครับทรงผมงามๆอย่าลืมนะครับเทคนิคของการตัดผมอย่าลืมนะครับเทคนิคของการซอยนะครับอย่าลืมนะครับเทคนิคของการก้าวผมนะครับอย่าลืมนะครับได้ที่นะครับอาจารย์ออสนะครับสมจิตดิจิทัลพักดีนะครับหรือ KTO by Academy นะครับเรามาเรียนรู้เรามาเสริมสร้างเรามาแบ่งปันแล้วเราก็มาแชร์วิชาให้กันและกันนะครับตรงนี้นะครับเราถือว่าลักษณะสไตล์เราก็คือช่างผมเราก็จะไม่ทิ้งกันนะครับศึกษาการเรียนรู้การพัฒนาการไฟฟ้าการหาวิชาการนำพาการนำเทคนิค
การนำการนำพาการขาดลักษณะจตานะครับครับครับก็พบกันครับรักกันเสมอครับสวัสดีครับ